ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยศักดิ์อยู่ที่หน้าร้าน OIC ครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารคีโตเจ้าดังเลยนะครับแถวๆเมืองทองธานีนี่เองครับคุณผู้ชมเมนูที่แนะนำของร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเมนูที่มีชื่อว่าต้มข่าปลาสลิดคีโตแค่ชื่อเมนูก็น่าสนใจแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเราต้องไปชิมครับคุณผู้ชมครับต้มข่าปลาสลิดสูตรคีโตของร้าน OIC ถึงได้ดังอย่างนี้ฮะคือเคล็ดลับของทางร้านนะคือเราจะใช้วัตถุดิบที่ดีค่ะสดปลาสลิดนี่เราใช้เป็นไซส์กลางจุดเด่นพิเศษอีกก็คือใส่ตะลิงปิงเข้าไปด้วยครับที่สำคัญก็คือเราใช้กะทิของอัมพวาเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดของทางร้านเลยนะครับมันทำให้ต้มข่าปลาสลิดชามเนี้ยขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคั้นเองครับขออนุญาตชิมเลยได้ไหมเชิญครับผมนี่ไม่ใช่ข้าวนะเป็นดอกกระหล่ำผูดมือครับคีโตเขากินข้าวไม่ได้ใช่ครับเนาะแล้วนี่คือดอกกระหล่ำต้มสุกไม่ต้มครับเอาไปผัดครับผัดเหรอผัดครับผมแล้วก็ใส่มีจะมีเท็กเจอร์ของมีเม็ดบอลโอ้นี่ปลาสลิดชิ้นใหญ่มากเลยนะรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเข้มข้นหอมกะทิมากๆทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับคุณต้องช่วยเราเคล็ดลับวิธีการทำตำรับนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมขั้นตอนแรกเลยก็คือใช้กะทิของอัมพวานะครับขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับอาจารย์มันสะดวกสบายมากไม่ต้องเสียเวลามาคั้นกะทิสดเองเลยครับแล้วก็ตามด้วยชาอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดครับแล้วก็ปรุงรสด้วยการใส่เกลือชมพูครับแล้วก็น้ำตาลซึ่งเป็นคีโตอีกเหมือนกันน้ำเริ่มเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยครับแล้วก็ปลาสลิดหลังจากนั้นก็ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้องมากนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีมากเลยนะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูต้มข่าปลาสลิดคีโตสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารแล้วก็ตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด